กลับมาอีกครั้งนะครับหปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้ําพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพึ่งป่าบูพาน700มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูปเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีซไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคลสโล์เอนเนจีบาร์เบกเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์081815 0766คุณหนึ่งนะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์สก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์เลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ ตามที่ผมเล่าให้ฟังนะครับในคลิปก่อนนั้นเนี่ยนะครับว่าทางรัฐบนญรีตต่างประเทศสหรัฐนะครับในแอนโทนีบริงเกนเนี่ยนะได้เยือนจีนนะครับพบกับอดีตสีจิ้นผิงของจีนนะครับแล้วผมก็ได้ย้ำนะครับว่าสิ่งที่ปะธานาิบดีสีจิ้นผิงออกมาเตือนนะครับว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจริงกับสาร,รัฐเนี่ยมันอยู่ที่ตรงจุดไหนนะจริงจะราบรื่นและอยู่ทีต่ตรงจุดไหนนะครับที่มันไม่ราบรื่นนะครับวันนี้ก็จะมาย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับในคําพูดของมาบบีสีจิ้นผิงนะครับปฏิสัมพันธ์รัฐต่อรัฐควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพและความจริงใจอยู่เสมอนะครับอันนี้เป็นสนํหรับข่าวต่างประเทศนะครับเขานําเสนอมานะครับโดยที่นะยังย้ำนะครับในสิ่งที่บาวนาทิบบีสีจินผิงได้กล่าวกับนายแอนโทนีบริงเกนนะครับ เพื่อนำกลับไปบอกต่อนะต่อประธานาธิบดีไบเดนนะของสหรัฐนะครับโดยทางพระนาธิบดีซีจินผิงนะครับได้กล่าวในที่ประชุมร่วมกับนายแอนโทนีบิงเคนไว้ว่าผู้มีการหวังยี่และที่ปรึกษาแห่งรัฐนะครับฉินกังได้อธิบายในะเรื่องการพูดคุยของพวกเขากับทางเลขาธิการบิงเกนอย่างตรงไปตรงมาและลงในเชิงลึก ทางฝ่ายจีนนะครับได้สร้างนะให้เห็นถึงตำแหน่งที่ชัดเจนของพวกเราและทั้งสองฝ่ายก็เห็นตรงกันนะครับที่จะดำเนินรอยตามความเข้าใจร่วมกันของประธานาธิบดีไบเดนและผมหมายถึงสีจิน้นผิงนะครับได้บรรลุถึงที่บาหลีทั้งสองฝ่ายนะยังได้สร้างความก้าวหน้าและความเห็นพ้องนะครับที่บรรลุถึงในประเด็นเฉพาะบางประการด้วยสิ่งนี้ดีมาก ขีดเส้นใต้เลยนะครับปฏิสัมพันธ์แบบรัฐต่อรัฐควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้ความเคารพและความจริงใจซึ่งกันและกันอยู่เสมอนะครับผมหมายถึงว่าสิจิ้นผิงนะครับหวังว่าท่านเลขาธิการบริงเก้นนะครับผ่านทางการเยี่ยมเยือนในครั้งนี้อาจจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมเชิงบวกที่จะสร้างเสถียรภาพต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับ ันจีนต้องการจะบอกอะไรครับจีนต้องการจะบอกว่าการคบหากับจีนเนี่ยต้องอาศัยการเคารพซึ่งกันและกันและความจริงใจนะครับเพราะฉะนั้นเราดูภาพประกอบ,บสิครับเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนพบกับประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐเนี่ยมีความจริงใจมากน้อยเพียงไรในรอยยิ้มนะครับซึ่งผมได้ทําคลิปไปแล้วว่ารอยยิ้มที่ซ่อนมีดหรือไม่นะครับถ้าขาซึ่งความเคารพซึ่งกันและกันและความจริงใจเราเนี่ย มันก็ไปต่อไม่ได้ในความสัมพันธ์นะระหว่าง2ชาติมาหาอำนาจนี้นะครับและเดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบดูสิครับว่ารูปนะความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัเสเซียนี่เป็นอย่างไรนะครับเราเห็นรอยยิ้มนะของสองประธานาธิบดีของรัเสเซียกับจีนหรือไม่นะทุกครั้งที่พบปาก,กันเนี่ยนะครับมีรอยยิ้มมีความเคารพซึ่งกันและกันและมีความจริงใจมากน้อยเพียงไรนะครับเพราะฉะนั้น นี่คือการสะท้อนมุมมองโดยตรงนะครับจากประธานสูงสุดเลยของจีนประธานาธิบดีสจิ้นผิงของจีนนะครับซึ่งผมย้ำและขีดเส้นใต้นะครับว่าปฏิสัมพันธ์แบบรัฐต่อรัฐควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้ความเคารพและจริงใจซึ่งกันและกันอยู่เสมอนะครับ, <S <s รบรเมบ <S <s เื่อเราเห็นภาพจากทั้งสองส่วนนะแล้วสิ่งที่ประธานาธิบดีสจิ้นผิงได้กล่าวออกมา ต่อนายแอนโทนีบริงเกนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐให้นํากลับไปบอกต่อแก่ประธาน,นาธิบ,บดีไบเดนเนี่ยแปลว่าอะไรก็แปลว่าถ้าขาซึ่งความเคารพนะซึ่งกันและกันและความจริงใจซึ่งกันและกันแล้วมันก็ไปต่อไม่รอดน,นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ